สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Spinnaker Hydrofoil กันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไมโครแบรนด์นะครับที่ผมไปเจอมาจาก Instagram หรือว่าการเล่นโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจนะแล้วก็มีดีเทลบางอย่างที่ไม่ค่อยเจอในรายการอื่นๆเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับซึ่งตัวกล่องของเขาเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรมากเลยนะฮะกล่องมาเล็กๆแบบนี้เลยแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีรายการรัดกระหม่อมมากล่องถือว่าแบบค่อนข้างจะเล็กอ่ะไม่ค่อยมีรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเน้นส่วนนาฬิกากันเลยดีกว่านะฮะหน้าตาของไฮโดรฟอยล์เนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาหลายๆเรือนมาผสมผสานกันเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นนาฬิกาในสไตล์โครโนกราฟนะครับที่มีการดึงเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างของนาฬิกาดำน้ำอ่ะมาใส่ในตัวนี้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวขอบด้านนอกสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเด่นแรกๆจุดหนึ่งเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อเรือนี้นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่มันแบบมีความโค้งลงมาแบบนี้นะครับคือปกติเราจะเจอขอบอลูมิเนียมขอบเบเซลแบบนี้ที่มันแฟลตเรียบๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความโค้งๆอ้วนๆนะฮะคล้ายๆกับตัวบลองแฟง50ฟาทอมอ่ะซึ่งตัวนั้นอ่ะมันเป็นนาฬิกาในระดับตำนานเลยนะฮะคือหน้าตาดูดีมากนะไอตัวเนี้ยมันก็แบบทำให้เราไปนึกถึงเรือนนั้นได้เหมือนกันนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะก็คือภาพรวมของนาฬิกาเรือนเนี้ยมันเป็นนาฬิกาที่ไปได้ทั้ง2แนวเลยอ่ะจะเป็นดำน้ำก็ได้นะฮะหรือจะเป็นโครโน่ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านขวาของตัวเรือนเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เอาไว้จับเวลาเนี่ยอันใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีซับไดอัล3วงนะครับซึ่งวงด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะเป็นวงที่เป็นเข็มวินาทีแล้วก็วงด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะฮะส่วนวงที่จับเวลาจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เข็มด้านนอกสุดที่มันเป็นเข็มสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นเข็มจับเวลานะฮะโดยที่ด้านในเนี่ยที่เป็นแชปเตอร์ลิงมันก็จะมีทัคคีมิเตอร์มาให้ด้วยนะฮะก็ถือว่าแบบค่อนข้างจะครบคันเลยนะตัวขอบเนี่ยมันก็หมุนได้แบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งผมว่ามันก็เหมือนเป็นการรวมร่างนาฬิกาหลายๆเรือนหรือว่าฟังก์ชันของนาฬิกาทุกประเภทอะมาอยู่บนนี้เลยจริงๆเสียดายนะถ้าเกิดมี GMT ด้วยนะสุดยอดเลยนะครับแล้วก็บนหน้าปัดเนี่ยมันจะมีเขียนบอกสเปคการกันน้ำไว้ที่200เมตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าแบบเยอะจริงจังเลยนะคือเอาไปดำน้ำแบบสกูบ้าอะไรได้เลยนะฮะเทียบเท่ากับพวกไซโก้5ราคาเป็นหมื่นได้เลยอะแต่จุดนึงที่ผมว่าอาจจะแบบแปลกตาแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตดีๆอะจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่นะฮะก็คือไอ้ตัววงซับไดอัลด้านขวามันจะมีความใหญ่กว่าชาวบ้านนิดนึงซึ่งปกติแล้วนะฮะเราจะคุ้นเคยกับการที่วงซ้ายวงขวาเนี่ยมันใหญ่นะแล้ววงล่างมันเล็กแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าวงซ้ายกับวงล่างเนี่ยมันเล็กนะฮะแล้ววงขวาเนี่ยดันใหญ่กว่าชาวบ้านแทนคืออารมณ์เหมือนแบบมีคนมองหน้าเราและตาขวาเขาบวมอะไรแบบนั้นนะครับดูไม่ค่อยบาลานซ์ไม่ค่อยสมมาตรกันเท่าไหร่นะก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยมีช่องบันที่มาให้ด้วยนะครับถือว่าแปลกๆหน่อยนะไปซ่อนอยู่ด้านบนนะฮะปกติเราจะเจอแถวๆเนี่ยด้านล่างขวาอะไรแบบนี้เป็นหลักนะฮะส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยที่ถือว่าทำได้แปลกประหลาดดีแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอก็คือสีของไดอัลนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาโคโน่ที่มันหน้าแพนด้าแบบนี้นะเขาจะพยายามทำสีของไดอัลอ่ะให้มันขาวๆคลีนๆเรียบๆนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะมีการ gradient เฉดสีเทาเข้มๆอ่ะออกมาจากด้านนอกสุดของหน้าปัดนะฮะเข้ามาตรงกลางให้มันเป็นสีขาวเงินๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองในแสงบางมุมนะมันก็จะเห็นความเข้มเห็นความแบบอมเทาของทั้งหน้าปัดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดมันออกเจอแสงแดดแสงจัดๆนะฮะมันก็จะเห็นแค่แบบขอบบางๆเท่านั้นนะมันก็เปลี่ยนสีไปตามสภาพแสงได้ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นดีเทลที่แปลกตาดีแต่เอาเข้าจริงนะตอนผมมองจากในเว็บอ่ะมันจะไม่ดำขนาดนี้นะฮะคือตัวจริงเนี่ยขอบมันมีความติดเทาติดคล้ำมากกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยเอาจริงๆผมอยากให้มันแบบเล่นหน้าปัดสีขาวคลีนเรียบๆไปเลยดีกว่าอันนั้นอ่ะมันน่าจะเหมาะกับนาฬิกาสไตล์แพนด้ามากกว่านะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่แบบเป็นคล้ายๆคลื่นเวฟแบบนี้มาด้วยนะก็น่าจะสื่อถึงพวกน้ำทะเลนะฮะกิจกรรมทางน้ำอะไรแบบนี้นะครับส่วนกระจกเนี่ยเป็นซัพไฟร์คริสตัลด้วยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันของเรือนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นโคโน่นะฮะแต่ก่อนจะใช้งานนะครับเราต้องทำการหมุนเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนทั้งปุ่มด้านบนด้านล่างเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการทำเพื่อให้มันกันน้ำได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสเปคการกันน้ำ200เมตรเนี่ยถ้าเกิดมันมีปุ่มแบบโครโน่ทั่วๆไปไม่ได้เป็นสกรูดาวน์นะฮะมันก็อาจจะน้ำเข้าได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะทำสเปคได้ไม่ถึง200เมตรแน่นอนว่าตัวคราวเนี่ยก็เป็นแบบสกรูดาวน์คราวด้วยนะครับหลังจากที่เราหมุนตัวจับเวลาด้านบนออกมาแล้วนะฮะเราก็สามารถกดเพื่อจับเวลาได้เลยซึ่งเครื่องของเรือนนี้เป็นระบบเมกะคอร์สนะฮะเมกะคอร์สเนี่ยก็คือเครื่องคอร์สธรรมดานี่แหละที่ปกติเข็มวินาทีอ่ะมันจะวิ่งแบบกระดิบชัดๆแบบนี้นะฮะแต่เข็มโครโน่เนี่ยมันจะมีความกวาดออกไปคล้ายๆกับนาฬิกาออโต้เลยมันก็ค่อนข้างจะดูพรีเมียมอ่ะดูเป็นนาฬิกาออโต้ดูแบบไม่ได้กระดิกกวนใจเรามากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่โอเคมากเลยนะฮะพอหยุดการจับเวลาเนี่ยก็กดไปที่ปุ่มเดิมเลยนะฮะแล้วก็สามารถกดปุ่มด้านล่างขวาเนี่ยเพื่อรีเซ็ตเวลาได้ซึ่งมันก็จะเป็นการฟลายแบ็กแบบเด้งอย่างรวดเร็วแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเครื่องเมกะคอร์สนะฮะพอใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หมุนกลับเข้าไปต้องอย่าลืมหมุนนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนช่วยในการกันน้ำด้วยนะฮะ
ถ้าเกิดเราเปิดทิ้งไว้นะแล้วก็แบบไปใช้งานนะครับผมว่าอาจจะมีน้ำเข้าได้นะฮะส่วนแม่ยมเนี่ยสามารถดึงมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งวันที่ด้านบนได้นะครับอันนี้ก็พื้นฐานเลยเห็นวันที่วิ่งวิ่งไปแบบนี้นะฮะดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งเวลาจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือตัวรูมของเรือเนี้ยคือมันเป็นรูมที่ให้มาเยอะมากเลยนะฮะเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับหลักมาร์เกอร์ชั่วโมงเนี่ยก็ให้มาด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอ่ะที่มันเท่มากๆเลยนะก็คือขอบเบเซลด้านนอกมันให้รูมมาทุกจุดเลยนะฮะคือตัวจุดเม็ดๆกลมๆแบบนี้ตัวขีดหรือตัวเลขเนี่ยเวลาเข้าที่มืดเนี่ยมันเรืองแสงหมดเลยนะทำให้เวลาเราดูเรือเนี่ยในที่มืดเนี่ยมันสวยงามมากเลยนะฮะตัวเลขมันเรืองแสงขึ้นมาแบบเป็นแพทเทิร์นที่แบบเท่มากๆเลยอ่ะแล้วก็ตัวรูมเนี่ยถือว่าเรืองแสงได้จัดจ้านมากเลยนะฮะเจอแดดนิดนึงเข้าที่มืดปั๊บเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาอลังการมากเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ต้องชมเรือนี้สุดๆเลยนะครับส่วนขนาดของตัวเรือเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะฮะก็ตามภาษาในการดำน้ำนะฮะเคสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ43มิลความหนาเนี่ยค่อนข้างจะหนาเลยอยู่ที่ 13.8 แล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบจะ50มิลเลยคือจากตัวเลขนะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเวลาใส่บนข้อมือเนี่ยมันจะกางไหมมันจะดูเถอะทะไหมนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เขาให้สายมาเป็นแบบเนี้ยคือสายอ่ะมันจะเกาะเข้าไปในลักแบบนี้เลยนะฮะมันจะเป็นลักที่ตันๆมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ต้องมีตัวเอ็นลิงก์อะไรมาแบบเชื่อมต่ออะไรอีกแล้วอ่ะแล้วสายเนี่ยมันก็จะเกาะเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยทำให้เวลาอยู่บนข้อมือนะครับมันก็จะมีความตัดออกมาตรงๆแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะลักอ่ะมันไม่ได้มีการยื่นออกมาเยอะมากนะครับมันมีความพยายามจะดิ่งลงไปด้านล่างแบบนี้ทำให้เวลาใส่เนี่ยมันก็สบายกว่าที่คิดมากๆนะฮะส่วนอีกจุดเด่นนึงเลยของเรือนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้เจอนะก็คือลักษณะของการขัดผิวของเขาอ่ะที่มันจะเป็นแบบด้านแบบนี้คือจะคล้ายๆกับการพ่นทรายอ่ะไม่ใช่เป็นแบบการขัดเป็นซาตินฟินิชที่เราจะเห็นเส้นๆนะฮะหรือว่าการขัดเงาที่มันจะแบบเงาแวบเลยอันนี้มันจะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบค่อนข้างจะพิเศษนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะคือข้อดีเนี่ยมันจะเป็นรอยขนแมวได้ยากมากนะฮะเพราะว่าอย่างเท็กซ์เจอร์เงาๆหรือว่าเท็กซ์เจอร์ที่แบบมันเป็นการขัดด้านแบบซาตินฟินิชมาเนี่ยเวลามันเจอรอยขีดข่วนหรือเจอเล็บหรือเจออะไรแบบแข็งๆขูดเข้าไปหน่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นริ้วๆรอยขนแมวเล็กๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยแทบจะไม่เห็นรอยขนแมวเลยนะฮะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่เวลาถ้าเกิดเราไปกระแทกอะไรแรงๆนะฮะมันจะไม่เป็นขนแมวนะแต่มันจะเป็นรอยแบบลึกกินเนื้อเข้าไปแบบชัดเจนเลยอะนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดรอยเบาๆอะฉันทนได้นะฮะแต่ถ้าเกิดรอยหนักๆมาเนี่ยฉันแสดงอาการหนักกว่าชาวบ้านเลยนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็วัสดุดีมากนะฮะมีความตันมีความแน่นคือแบบใช้ได้เลยแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยมีระบบการยืดสายซ่อนไว้อยู่ด้วยนะครับก็คือเราสามารถดันออกมาแบบนี้บึ๊กนะฮะแล้วก็ปลดสายออกมาทำให้มันยาวขึ้นได้เหมือนแบบเป็น extension ที่ทำให้สายยาวขึ้นอะสำหรับพวกนักดำน้ำอะใส่เวทสูทกำลังจะลงดำน้ำแบบน้ำลึกอะไรแบบนี้ก็ต้องถอดออกมาเพื่อให้มันใส่บนข้อมือที่มีเวทสูทอยู่แล้วอะได้ดีขึ้นนะครับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันนี้ก็คล้ายๆกับตัว Rolex GMT Master นะครับประมาณนั้นเลยบัคเคิลเนี่ยก็เป็นบัคเคิลแบบล็อก2ชั้นมาให้ด้วยนะฮะต้องบีบตรงนี้ก่อนแล้วก็ snap ตรงนี้ได้อีกทีนึงถือว่าโอเคมากนะวัสดุรวมๆของเรือนี้แบบเป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะฮะฝาหลังก็ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากมีโลโก้อันใหญ่ๆขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็สเปคเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะกันน้ำได้200เมตรเป็นซัพพลายคริสตัลนะครับแล้วก็มีบอกไว้ว่าเป็น Japan Mega Force Movement ด้วยข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะใส่กับนาฬิกาไซส์แบบ43มิลแล้วก็ลักทูลัก50เนี่ยออกมาประมาณนี้นะฮะก็แน่นอนแหละตัวลักมันอาจจะกางออกมานิดนึงนะฮะเพราะว่าข้อมือผมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวสายอ่ะพอมันเกาะเข้าไปด้านในตัวลักแบบนี้มันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันกลางหรือว่าเถอะทะมากนะครับแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกได้ทันทีเลยก็คือน้ำหนักนะฮะเพราะว่าเรือนเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนที่แบบค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็พวกสายพวกตัวเคสเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยนะฮะมันก็จะถ่วงๆนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังพอใส่ได้นะไม่ได้แบบเมื่อยมากเหมือนกับหลายๆเรือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะแล้วก็พอใส่ขึ้นข้อมือเนี่ยเราจะรู้สึกค่อนข้างประหลาดแล้วก็แปลกตานิดนึงนะด้วยความที่เรือนเนี้ยมันแทบจะไม่เล่นแสงเลยนะฮะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบด้านจริงๆแล้วก็เห็นความเงาแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นน่ะหลายๆคนนะผมว่าน่าจะชอบเท็กซ์เจอร์แนวนี้นะเพราะว่าแบบมันไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขนแมวเท่าไหร่ก็ดูสวยงามแปลกตาดีมากๆแล้วก็หน้าตาของนาฬิกาเรือนนี้อย่างที่บอกพอขึ้นข้อมือปั๊บเนี่ยมันดูสมบุกสมบันดูเท่มากนะฮะแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่รวมเอาความชอบหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันในเรือนเดียวอ่ะคืออย่างผมอ่ะจะชอบนาฬิกาแพนด้าหน้าปัดขาวแล้วก็ซับไดออลสีดำมากนะครับเรือนเนี้ยก็สอบผ่านเลยแล้วก็ชอบนาฬิกาที่มันมีทาคิมิเตอร์อ่ะเพราะว่ามันก็จะดูมีลูกเล่นดูมีรายละเอียดดีนะฮะเรือนนี้มันก็มีมาให้นะครับเป็นวงสีขาวด้านในแล้วผมก็จะเป็นคนที่ชอบเบเซลของตัวบลองแพง50ฟาทอมมากๆนะฮะตัวเนี้ยมันก็มีเบเซลที่แบบคล้ายๆกันมาให้อีกอ่ะเป็นอีกเรือนที่จับมาใส่ใช้งานบ่อยๆแล้วก็มีความสวยงามเวลาขึ้นข้อมากๆนะครับสำหรับการซื้อเรือนนี้เนี่ยต้องซื้อจากเว็บต่างประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีช็อปในไทยนะจากเว็บอยู่ที่305เหรียญนะครับถ้าคูณเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ราวๆ10,000อะไรแบบเนี้ย
แต่ว่าเว็บของเขาเนี่ยมันจะมีการให้กรอกอีเมลนะแล้วก็รับส่วนลดอีก 15% นะครับแต่อย่าลืมว่ามีภาษีนำเข้าด้วยนะฮะเวลาเข้าประเทศไทยก็โดนบวกกลับขึ้นมาอีกสุดท้ายก็จะจบที่ประมาณ 9,000 กว่าหรือ 10,000 อะไรแถวๆนี้นี่แหละนะครับก็เป็นราคาที่เราสามารถซื้อหาได้นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปกดซื้อตามได้เลยนะฮะส่วนการเปลี่ยนสายเรือนี้ผมอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าตัวลักมันมาเป็นทรงนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปหาสายที่มันมีทรงแบบเดียวกับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะไปลองหาสายมาเปลี่ยนดูนะฮะให้หาสายที่ด้านในเนี่ยลักของเขามีขนาด12มิลนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยตรงที่มันยื่นออกมากลางๆนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 23-24 มิลเนี่ยก็น่าจะออกมาดูดีได้นะครับสำหรับรีวิวนี้น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ